สวัสดีครับนอนดึกจังแต่ละคนทีคือตี 4แล้วใช่ครับตี 4ครับตี 4กว่าฟังที่จีฝนตกไหมไม่ตกเลยครับตื่นหรือนอนเพิ่งตื่นครับเพิ่งตื่นรอที่กล่อมเหรอโอ้ไม่นอนครับเพื่อนง่วงก็ไม่นอนครับไม่ได้มากล่อมนอนครับแค่ดูซีรีส์มาแล้วขี้เกียจดูต่อก็เลยพักก่อนทำไมตื่นเช้าว่าเพราะพูดตรงๆก็เมื่อวานวิ่งขนดอกไม้เยอะไปหน่อยครับต้องวิ่งขึ้นลงหลายรอบตรงยอกออแจออนยังดูไม่ถึงเลยครับยังดูถึงแค่ EP 3ยังไม่จบ EP 3เลยซีรีส์เรื่องอะไรนิวเวอร์เดเลสครับไม่ได้ข้างรักครับปกติอิจฉาอะไรอิจฉาวิธีช่วยไล่หนูไปนอนหน่อยขอบตาเหมือนมีเฟนด้าแล้วไปนอนไปครับง่วงไปนอนนะแซวรอบหน้าขอ 9,999 ดอกจริงๆเหมือนที่ทำดอกไม้ให้ครับเพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนหน้านู้นน้องมันเคยบ่นอยู่ว่าอยากเหมือนแบบอะไรมันก็เคยเปิดรูปให้ดูว่าเนี่ยรู้สิดอกไม้เต็มรถเลยนะนู่นนี่บาบาอะไรเงี้ยครับพวกแบบรูปตามอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบฟิลดอกไม้เยอะๆอะไรเงี้ยจีก็เลยทำอันนี้ให้แล้วกันเหมือนตลาดรอบอะครับมันก็จะมาจากเอาที่น้องชอบก่อนว่าน้องชอบอะไรอย่างตอนมันเกิดน้องเนี่ยก็ที่ไปร้านอาหารเอลิเมนต์ใช่ไหมครับก็จริงๆเป็นร้านไฟดินนิ่งโปรดของน้องเป็นร้านแบบก็เรียกร้านในใจของน้องมันแหละก็ตอนนั้นมันโควิดด้วยนะครับจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะปิดร้านอาหารแต่ว่าพอโควิดก็เลยโอเคเรานั่งคนเดียวในร้านน่าจะดีกว่าแล้วพอนั่งคนเดียวก็เลยแบบเดี๋ยวมันจะเงียบไปก็เลยเชิญพี่ๆนักไวโอลินมานะครับแล้วก็แบบไม่อยากกินข้าวเฉยก็เลยขอเชฟทำอาหารในครัวของอันนี้ด้วยจะได้แบบมีประสบการณ์ด้วยเนาะเหมือนแบบนั่งเล่นนี่ก็เลยไปได้ทำอาหารกับเชฟด้วยครับแล้วก็จีก็เลยได้ทำเค้กไปด้วยพอดีเลยเหมือนแบบหรืออย่างตอนลงหนังเนี้ยตอนที่ปิดลงหนังก็มาจากความชอบน้องเหมือนกันครับที่แบบน้องตอนนั้นไปดู Embassy กันบ่อยครับ
เราก็เลยโอเคมันยังไงเราก็ไปที่นี่บ่อยอยู่แล้วเหมือนเราผูกพันกับที่นี่เนาะเราก็เลยโอเคไปติดต่อขอใช้พื้นที่ส่วนตัวประมาณนั้นแต่ว่า 9,999 ดอกคงไม่ครับเพราะว่าอาจจะเสียตังค์ฟรีนี่ก็มันน้องมันก็บอกเหมือนกันครับว่าเวลาเซอร์ไพรส์อะไรให้อย่างเงี้ยไม่ต้องใช้เงินเยอะมากนะไม่ต้องแบบเรื่องอะไรไม่ต้องไอ้นี่มากนะประหยัดหน่อยปล่อยไปชิวชิวผมชิวชิวอยู่แล้วจริงจริงจริงทำจีตรงเนี้ยจีถือว่าชิวนะรู้ไหมในขณะที่น้องมันอ่ะบอกว่าจีชิวใช่ปะไอ้มูลค่าของสิ่งของที่น้องให้จีอ่ะของวันเนี้ยก็คือสูงกว่าทุกอย่างรวมกันเลยแต่มันมาบอกให้จีชิวนะก็อย่างจีเดาว่าทุกคนอาจจะโฟกัสที่คาเทียถูกไหมครับแต่ว่าแฟกต์จริงๆแล้วอะคาเทียเป็นสิ่งของในนั้นที่มูลค่าน้อยที่สุดในนั้นเลยครับสูงสุดคืออันที่น้องให้จีครับน้องวันไปสั่งทำคอสตอมพิเศษใช้ซัพไฟล์ในการทำเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งมาครับของเจมส์พาวิเลียนก็คาเทียจีเป็นเหมือนมดไปเลยครับแต่ว่าน้องบอกให้จีแบบเบาๆนะน้องให้อะไรไม่บอกครับไม่บอกเก็บไว้ออกมาเยอะไม่เยอะครับมุมกล้องพูดจริงบอกตรงๆเลยว่ามุมกล้องนะครับของจริงไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นครับไว้ใช้หนุกหนุกอุ้มเจาะแปลว่าอะไรเราไปสั่งโดนัทร้านที่เธอแนะนำมาคิวยาวจริงโอ้พูดแล้วอยากกินเลยอ่ะเดี๋ยวไปจองดีกว่าแต่ร้านนั้นคิวยาวมากอร่อยแท้จริงขอรูปคู่สักรูปได้ไหมรูปคู่อะไรนะครับ จริงๆถ้าบอกตรงๆก็คือน้องค่อนข้างkeep privacy พอสมควรนะครับเหมือนแบบน้องมันไม่ได้อยากแบบมีชื่อเสียงหรือแบบมันไม่ได้แบบอยากกระตุกกระตากอะไรเงี้ยมันแบบก็อยากแค่ทำในสิ่งที่อยากทำเฉยๆเพราะถ้าแบบลงคู่ไปลงอะไรไปเดี๋ยวอาจจะแบบดูเอ๊ะกระตุกกระตากไปหรือเปล่าเงี้ยครับก็เนาะเราชิวๆดีกว่าเนี่ยในแบบของเราอ
ามันเด็กทุกคนทุกคนต้องเข้าใจว่ามันเพิ่ง10อายุ19มาไม่กี่เดือนเองอุ่มจอบไปว่ายิ้มกลุ่มกลิ่มนะครับกลุ่มกลิ่มกลุ่มกลิ่มเธอทำไมเม้นมันตลกจังเลยวะกระทบกระตากันเลยเอาจริงๆที่ทำอยู่อะถึงมันจะแบบเป็นอันนี้999ดอกเป็นอนุนนี้มันทุกคนอาจจะแอบมีคิดในใจว่าเอออย่างนี้ไม่เรียกกระตกกระตากหรอจริงๆสำหรับจีจีรู้สึกว่าไม่นะจริงๆแล้วจีรู้สึกแค่ว่าเต็มที่กับกระตกกระตากอะไม่เหมือนกันอย่างจีสิ่งที่จีเชื่อมาตลอดเลยครับคือจีรู้สึกว่ามนุษย์คนเรามันสั้นเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เราจะสิ้นชีพเมื่อไหร่ตอนไหนก็ไม่มีใครรู้ถูกไหมครับมนุษย์ร่างกายเรามันบอบบางจะตายเพราะนั้นแบบอย่างที่เคยบอกอะไรเต็มที่ได้อะไรจะอยากทำก็ทำอยากให้มันก็แค่รู้สึกว่าโอเคเราวันนี้เราทำเต็มที่แล้วนะถ้าเราตายวันนี้แล้วคงไม่เสียดายเพราะเออเราก็ทำสิ่งที่เราอยากทำได้ไปตลอดอยู่แล้วก็เลยไม่รู้สึกว่าสำหรับจีมันเลยไม่ได้ไหมสำหรับจีมันไม่ดูเวอร์นะมันแค่เราแค่เต็มที่ในจุดหนึ่งที่เราสามารถทำให้ได้แล้วก็จีไม่ได้มองว่าแบบอ่ะสำหรับจีนะ1ดอกกับ999ดอกสำหรับจีมันมีค่าทางจิตใจเท่ากันครับคนที่สามารถยื่นมอบตรงนี้ได้หนึ่งดอกก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจครับเพราะว่าอันนั้นมันคือถ้าสมมติมันอยู่ในมุมที่เต็มที่ของชีวิตแล้วก็เต็มที่ในด้านจิตใจแล้วจริงๆของจีแค่สามารถแอฟฟอร์ดกับ999ดอกได้เฉยๆครับจีเลยทำแบบนี้นะแต่มันก็จะมีคนที่สามารถเลือกที่จะเป็น 99,999 ดอกได้ถูกไหมหรือบางคนก็สามารถเลือกที่จะเป็น 900,000 ดอก 1 ล้านดอกก็มีคนแบบนี้บนโลกถูกไหมครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีเต็มที่ในแบบของตัวเองซึ่งจริงผมว่าในมุมเต็มที่มันไม่ได้กระตุกกระตากมันแค่เป็นวิธีของแต่ละบุคคลเฉยไม่ใช่กระโตกระตาครับไม่ใช่ไก่นะก็พิมพ์กระโตกระตากันเต็มเลยเนี่ยโอ้ตอนนี้น้องมันหลับเลยครับเราได้มีคนบอกว่าพาไปสวนดอกไม้เถอะนะถ้าพาตอนแรกครับแผนแรกนี่ไม่รู้มันจะตื่นมาฟังหรือเปล่าไม่เป็นไรปล่อยน้องไปแผนแรกเลยจีจะไปเช่าพื้นที่ภูเขาลูกหนึ่งครับที่เป็นสวนดอกไม้แบบแล้วก็ไปยืมสถานที่เขาไปปิดสถานที่เขาตอนวันนี้แหละแต่ว่าโควิดนะครับก็เลยทำไม่ได้ก็โอเคไม่เป็นไรเราทำเองก็ได้จริงสุดท้ายแล้วเวลาผ่านไปมันอาจจะมีแค่ดอกเดียวก็ได้ครับแต่ความเต็มที่มันอาจจะเหมือนเดิมแต่แค่จำนวนอะไรมันต่างกันเฉยๆกุหลาบเก็บไว้ไหนนะครับมันเยอะมากมีเอากลับแบ่งเอากลับกันบ้างครับแล้วก็แบ่งให้คนอื่นบ้างครับไหว้พระบ้างให้ผู้ปกครองบ้างครับแบ่งกันไปไม่ได้ข้างหลักจริงๆว่าหนึ่งแค่รู้สึกว่าเอาจริงๆนั้นน้องมันก็พูดเหมือนกันว่า
เออจริงๆวันเกิดผมไม่ต้องทำอะไรให้หรอกหรือวันนู้นวันนี้ไม่ต้องทำอะไรให้ผมหรอกแบบปล่อยเป็นวันชิลๆก็ได้แต่ที่ข้าสุขว่าคนเราอ่ะจะมีวันเกิดได้แค่เฉลี่ยก็80ครั้งเองถูกไหมครับอันนี้มันเป็นหนึ่งในครั้งที่เรารู้จักกันหนึ่งในครั้งที่เราเจอวันเกิดร่วมกันหรือแบบมันมีโอกาสต่างๆเข้ามาจีแค่รู้สึกว่าสร้างความทรงจำบางอย่างให้มันเกิดขึ้นกับวันตรงนั้นมากกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของเงินทุกคนถึงบอกว่า1ดอกหรือ999ดอกมันก็ไม่ต่างกันเพราะว่าที่มองว่าในมุมนี้มันไม่ได้เกี่ยวมันเป็นเรื่องของความตั้งใจมากกว่าแต่ว่าเสียดายมากเลยไม่รู้ว่าใครทันไอ้นี่เปล่าใน Twitter ที่เป็นอะไรนะสลิม VS 3กีบอ่ะจีอ่ะกดขอ request ไอ้คำร้องของการขึ้นไปพูดอ่ะนานมากเลยเป็น40กว่า50นาทีได้เลยมึงแต่เขาไม่ให้จีขึ้นไปอ่ะจีอยากขึ้นไปพูดด้วยเสียดายหูบางทีฟังแล้วเราแบบเฉยอยากเสริมจังเลยแบบแล้วก็มีท่านพี่ท่านหนึ่งนะครับจีจำชื่อเขาไม่ได้ละเขาดีเฟนต์ตัวเองบ่อยมากเลยอะจนแบบเหมือนประมาณว่านะครับคุณแขวนผมโอเคครับแต่คุณจะทำงี้ผมขอโทษก่อนแล้วนะครับผมไม่ให้นี่นะครับแต่ว่าคุณแขวนผมแต่ผมขอโทษก่อนแล้วนะครับใช่ครับเขาก็ไม่เห็นอะไรเลยคุณกับผมรู้สึกว่าผมมันมีคุณในใจนึกว่าแบบเออรู้แล้วข้ามไปเรื่องอื่นเลยได้ไหมที่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วจีก็นั่งฟังคำนั้นที่เขาแบบออกมาพูด10 นาที20 นาทีมั้งประโยคเดิมแต่ว่าวนไปวนมาแบบเออรู้แล้วได้โอเคเลยคุณไม่ผิดเลยใช่ไหมล่ะจี้อ่ะหรือว่าจี้อ่ะตั้งใจอยากขึ้นไปแล้วถ้าท่านพี่ท่านนั้นแบบพูดแทรกขึ้นมาจี้จะบอกว่าจี้ไม่อนุญาตโคตรตั้งใจเตรียมคำพูดนี้ไปเลยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นโถ่เอ้ยแซ่จัดจีอยากจะขึ้นไปประชดนะจีอยากขึ้นไปพูดรัวไปเลยแบบพูดอยู่คนเดียวแล้วก็แบบใครพูดแทรกจีจีก็จะบอกว่าจีไม่อนุญาตแต่ว่าไม่ได้อะมันไม่ได้ขึ้นเนี่ยก็น่าจะค้างดิเศร้าจัดก็ที่ขำที่โอเคบางเรื่องมันเป็นข้อมูลอะอย่างเช่นแบบมีน้องๆก็ไม่พูดใช่ไหมครับแล้วพี่เขาแทรกอย่างเงี้ยก็โอเคครับแต่ว่าการที่แบบบางทีเขาแกงพี่เขาพูดอยู่อย่างเงี้ยแล้วพี่เขาแทรกที่แบบเอ้าแทรกทำไมไม่ช่วยส่งเสริมกันหรอกใจเขาแหละจริงแล้วคนเรามีหลายประเภทครับเขาอาจจะรู้สึกว่าในมุมของเขามันไม่ได้ผิดก็ได้แต่มีอีกจะขึ้นไหมไม่รู้จะทันหรือเปล่าหรือว่าเขาจะให้จีขึ้นหรือเปล่าถ้ามีโอกาสเขาก็อยากขึ้นนะ
ทั้งแบบเรื่องฟาสไลท์โซนก็อยากพูดเรื่องเคเชฟเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องโอ้โหเต็มไปหมดเลยที่จีอยากพูดตอนนั้นนะครับเยอะมากเลยแบบเวลาเขาพูดมา1 sentence จีแล้วแบบจีอยากเราดีเบตกันเลยได้ไหมเราโอเคแบ่งกันคนละ30วิเราพูดอย่างนี้ได้ไหมแต่ว่านะครับสุดท้ายเป็นผู้นั่งฟังชั่วโมงหนึ่งกับประโยคเหมือนเดิมก็คือผมขออนุญาตแล้วนะเป็นท็อปิกที่สำคัญที่สุดแต่ว่าถ้าเอาซีเรียสอย่างหนึ่งที่สำคัญมากตอนนี้นะครับทุกคนพออันนี้เข้าใจกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยมันสูงมากเนาะแล้วเอาแค่เงินเดือนที่สูงกว่ามัน 18,000-19,000 ในประเทศไทยครับมีแค่ช่วง 10% มั้ยครับถ้าจำไม่ผิดซึ่งมันน้อยมากเลยถ้าเทียบกับค่าเงินโลกนี่ครับแล้วการที่เศรษฐกิจยังจะถูกยื้อระยะเวลาไปต่อไปเลยครับ GDP ก็จะแย่ลงหลายๆอย่างก็จะแย่ลงแพนดิมิกตรงนี้ก็จะแย่ลงแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับต่อให้โควิดมันดีขึ้นแล้วครับมันไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นตามทันทีนะมันต้องใช้เวลาการฟื้นตัวนานมากซึ่งมันจะเกิดอย่างหนึ่งที่เขาเรียกกันว่า K-shape ครับ K-shape คือคนที่อยู่สูงที่รอดจากวิกฤตตรงนี้ก็จะรอดแล้วดำเนินการแบบกราฟก็สามารถพุ่งต่อไปได้แต่คนที่แย่ครับซึ่งมีเป็นแบบเกินครึ่งอยู่แล้วก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆตรงนี้มันคือ after effect ของ pandemic ตรงนี้ครับซึ่งเรามองในมุมความเป็นจริงกันนะตอนนี้ระบบการทำงานของรัฐบาลมันช้าซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าจะให้รอการทำงานของรัฐบาลบางทีอาจจะไม่พอครับภาคเอกชนที่อยู่ใน K-shape ด้านบนที่อาจจะเป็นบริษัทรายใหญ่หรือว่าอาจจะอะไรก็ตามที่สามารถอยู่รอดได้ในแพนดิมิกนี้ต้องลงมาช่วยผู้ที่อ่อนแอกว่าจะในด้านใดก็ตามครับแต่ว่าต้องลงมาช่วยต้องเฉือนของตัวเองลงมาช่วยมากกว่านี้ถ้าพูดเหมือนแบบโอเคมันคือเรื่องที่ประชาชนไม่ได้ควรทำมันเองถูกต้องครับแต่ว่าในความเป็นจริงอะรัฐบาลไม่ได้ช่วยได้ขนาดนั้นไงในความเป็นจริงคือรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงๆและรวดเร็วและมันไม่ทันเหมือนจีบอกว่ามีคนหนึ่งกำลังโดนรถชนอย่างเงี้ยมีคนประชาชนที่สามารถอุ้มคนนี้ไหวหรืออะไรก็ตามที่สามารถช่วยนี้ได้ยืนอยู่ข้างๆเราไม่สามารถตะโกนบอกรัฐบาลที่อยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำของเขาได้ว่าลงมาช่วยประชาชนคนนี้หน่อยจังหวะนี้ครับประชาชนคนนั้นกำลังล้มตายต้องให้คนที่มีแรงมาช่วยก่อนเพื่อมายื้อเศรษฐกิจตรงนี้ก่อนให้มันไม่บาดเจ็บไปมากกว่านี้ซึ่งไอ้ความที่มันไม่บาดเจ็บมากกว่านี้ครับมันจะลดความเหลื่อมล้ำลงได้ของ K-shape ลงอันเนี้ยไม่รู้ว่าที่บ้านใครตอนนี้ที่ฟังจะอยู่เป็นบริษัทรายใหญ่ว่าอะไรบ้างนะครับแต่ว่าลองดูครับออกมาตัวเองมากกว่านี้ลองจะรู้สึกว่าทุกท่านแบ่งมาในส่วนของตัวเองมากกว่านี้ก็ยังไหวแล้วในวันที่เราแก้ไขปัญหาทางโครงสร้างได้แล้วอะถึงวันนั้นนะครับประเทศเดินอะบริษัทใหญ่ๆของพวกท่านทุกคนก็สามารถเดินต่อไปได้ครับ GDP มันเคลื่อนทุกอย่างมันก็เคลื่อนครับแต่วันนี้คนที่อ่อนแอก็จะตายกันหมดแล้วถ้าคุณไม่ช่วยเขารัฐบาลตอนนี้ก็ไม่ได้พร้อมที่จะช่วยครับความเป็นจริงคือเกิดขึ้นที่ว่าคุณไม่สามารถพึ่งรัฐบาลได้สม่ำเสมอครับเพราะว่าระบบการทำงานของเขามันอย่างที่ทุกคนเข้าใจอ่ะอ
หนื่อยมากขาดพิธีหายผลในการอยู่ประเทศนี้ได้ยากมากเลยจริงๆเราอาจจะไม่ต้องหายผลในการอยู่ประเทศนี้ก็ได้ครับแต่ว่าหายผลในการมีชีวิตอยู่แทนก็ได้ครับจะได้ไม่รู้สึกท้อแท้กับชีวิตนะคนที่เขาเป็นสลิ่มแล้วบอกว่าลุงดีเพราะแจกตังค์แต่เขาไม่รู้เลยว่าตังค์นั้นเป็นภาษีของพวกเราที่มองเขาไม่รู้ครับเพราะว่าระบบการศึกษาไทยไม่ได้สอนเรื่องภาษีครับไม่ได้สอนเรื่องการนำหน้าที่ของรัฐบาลไม่ได้สอนการผู้นำต่างๆเหมือนที่บอกว่าตอนนี้ครับถ้าไม่มีโครงการหมอฤทธิ์ช่วยโควิดอ่ะถ้าพี่หมอฤทธิ์ไม่ออกมาเป็นจิตอาสา